สำหรับปลาบู่ที่ผมกำลังจะพูดถึงอยู่นี้คือปลาบู่ทรายหรือปลาบู่ทองหลายคนอาจจะเถียงว่าไม่จริงเรื่องที่คนไทยไม่ค่อยกินปลาบู่แต่เอาจริงๆนะคนใกล้ตัวผมรวมทั้งตัวผมเองซึ่งตกปลาบู่ได้ค่อนข้างบ่อยไม่เคยกินตัวที่ตกได้เองเลยส่วนสาเหตุที่ไม่กินบอกได้เลยว่านิทานมีส่วนกับอีกสาเหตุที่ผมไม่กินเพราะว่าไม่ชอบกินปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ผมว่าสาเหตุหลักๆที่หลายคนไม่ได้กินปลาชนิดนี้อาจเป็นเพราะว่าหาซื้อยากไม่เชื่อก็ลองหาชื่อปลาบู่ในเว็บตลาดไทยดูมันไม่มีชื่อนี้เลยด้วยซ้ำเลยเกิดคำถามว่าจริงๆแล้วปลาบู่เป็นปลาเศรษฐกิจจริงหรือจากในนิทานปลาบู่ทองเศรษฐีทารกะออกไปหาปลากับนางคณิฐาแต่ไม่ว่าเขาจะเหวี่ยงแหไปกี่ครั้งก็ได้เพียงปลาบู่ทองที่ตั้งท้องตัวเดียวทว่านางคณิฐาดันไปสงสารปลาบู่จึงขอให้สามีปล่อยปลาไปด้วยเหตุนี้เศรษฐีทารกะจึงเกิดบันดาลโทสะสุดท้ายก็ตีเมียจนตายเพราะนิทานเลยทำให้คนไม่ค่อยกินปลาบู่กันหรือไม่แต่ก็มีคนโบราณบอกว่าเพราะก้างของปลาบู่เหมือนกับกระดูกสันหลังของคนเลยทำให้ไม่กินกันแต่ผมว่าปลาปลาบู่ทรายหรืออีกชื่อนึงคือปลาบู่ทองมันแพงและหายากมากกว่าจริงๆแล้วปลาบู่ทรายถือเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดไทยแท้ที่มีราคาค่อนข้างแพงโดยราคาจะอยู่ที่ประมาณกิโลละ300ถึง500บาทยิ่งตัวเป็นๆก็ยิ่งแพงก็คิดดูละกันปลากระพงกิโลละ100บาทเองปลาช่อนก็กิโลละ100แล้วปลาบู่ก็เป็นปลาที่หาได้ยากถึงจะเดินเข้าไปในตลาดคุณก็ใช่ว่าจะเจอมันง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยผมมาเดินในตลาดแถวบ้านแทบจะไม่เคยเจอปลาบู่ขายอยู่เลยตลาดหลักของปลาชนิดนี้จึงน่าจะอยู่ในต่างประเทศจริงหรือไม่ปลาบู่ในธรรมชาติน่ากลัวกว่าปลาช่อนซะอีกเห็นปลาบู่หน้าตาแบบนี้ผมกล้าพูดเลยว่าถ้ามันได้อยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่แย่จนเกินไปเรื่องความถึกอดทนมันไม่แพ้ปลาช่อนอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่น่ากลัวของปลาบู่คือมันเป็นปลาที่กินเก่งกว่าอันที่จริงปลาบู่ถ้ามีตัวจะตกได้ง่ายเพียงแต่จำนวนมันน้อยเลยหาได้ยากในธรรมชาติในฐานะของคนเลี้ยงกุ้งอย่างกุ้งขาวอะไรพวกนี้ปลาบู่ถือเป็นฝันร้ายเลยเพราะมันชอบกินกุ้งมากและมันก็กินเก่งสุดๆเหมือนจะกินให้ท้องแตกตายไปเลยด้วยซ้ำตัวผมเองเคยจับได้จากบ่อกุ้งแต่ละตัวนี่ตัวอ้วนตุ๊บกลมสมบูรณ์จับได้ต้องขังรอตัดสินคดีตลอดแต่ก็โชคดีที่พวกมันมีน้อยแต่ดูเหมือนปลาบู่ในที่เลี้ยงกับตัวช้าและเลี้ยงได้ยากกว่าที่โฆษณากันไว้เนื่องจากเป็นปลาที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นน้ำดีในปริมาณมากและยังต้องเลี้ยงเป็นเวลานานในสภาพดีๆยังต้องเลี้ยง 7-12 เดือนถึงจะได้ขนาดที่ตลาดต้องการแถมเลี้ยงไม่ดีปลาไม่โตอีกและยังบอบช้ำง่ายและตายง่ายด้วยฉะนั้นถ้าต้องการเลี้ยงปลาบู่เพื่อขายเป็นปลาเนื้อต้องศึกษากันให้ดีไม่งั้นคุณจะขาดทุนยับต่อไปเป็นข้อมูลที่น่าสนใจของปลาบู่ทรายปลาบู่ทรายหรือปลาบู่ทองเป็นปลาน้ำจืดที่ยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรและอาจยาวได้ถึง60เซนติเมตรมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าออกซิเลโอติสมาโมลาตาเป็นปลาที่มีลักษณะลำตัวกลมยาวหัวค่อนข้างโตด้านบนหัวแว่นลาบหัวมีจุดสีดำประปรายปากกว้างคีบหูและคีบหางมีลักษณะกลมมนใหญ่มีลวดลายดำสลับขาวลำตัวมีสีน้ำตาลเหลืองมีรอยปื้นสีดำกระจายอยู่ตัวในบางตัวอาจกลายเป็นสีเหลืองทองได้จึงเป็นที่มาของอีกชื่อหนึ่งว่าปลาบู่ทองปลาบู่ทรายเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปในน้ำจืดและน้ำก่อยอ่อนๆในหลายประเทศโดยในประเทศไทยจะพบปลาบู่ชนิดนี้อยู่ทั่วไปตามแม่น้ำลำคลองและสาขาทั่วทุกภาคตามหนองบึงและอ่างเก็บน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาปากน้ำโพบึงบอระเพ็ดแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำท่าจีนเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์อ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรีเขื่อนบางลานจังหวัดยะลาและทะเลน้อยจังหวัดสงขลาแน่นอนว่าคุณอาจได้เจอพวกมันในบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเช่นกันหากคุณไม่ต้องการมันในตอนสูบน้ำต้องระวังปลาพวกนี้ให้ดีสำหรับปลาบู่ทรายถือเป็นปลาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมานานเป็นปลาเศรษฐกิจสำคัญที่ใช้บริโภคกันมานานมีราคาขายที่แพงปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นปลาเนื้อซึ่งสมัยก่อนนิยมเลี้ยงกันมากในกระชังแถบลุ่มแม่น้ำและลำธารสาขาบริเวณภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีเลื่อยมาจนถึงจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ผลผลิตส่วนใหญ่จะส่งขายต่างประเทศนอกจากนี้หากเป็นตัวที่มีสีต่างไปจากปกติเช่นสีทองหรือสีเงินจะมีราคาแพงในตลาดปลาสวยงาม
มาถึงท้ายเรื่องขอสรุปปิดท้ายซะหน่อยครับสำหรับปลาบู่หลายคนก็น่าจะไม่กินเพราะนิทานจริงๆนั่นแหละส่วนตัวผมไม่เคยกินตัวที่ผมตกมาเองเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่ก็กินอยู่ในร้านอาหารแต่ก็ไม่บ่อยนักโดยส่วนตัวผมว่ามันอร่อยมากโดยเฉพาะเอาไปนึ่งแน่นอนว่าหลายคนไม่กินไม่ใช่ว่าเพราะไม่อยากกินแต่เพราะว่าหากินไม่ได้ก็มีนั่นเพราะปลาในธรรมชาติน้อยลงทุกวันปลาในที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็ส่งออกต่างประเทศด้วยเหตุนี้จึงยากที่คุณจะเดินไปเจอปลาบู่ในตลาดทั่วไปถ้าอยากกินจริงๆบางทีก็อาจจะต้องตกเองหรือไม่ก็ต้องเดินเข้าร้านอาหารนะครับเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเพราะอะไรปลาบู่ปลาเนื้อดีมากที่คนไทยไม่ค่อยจะกินเพราะนิทานหรือไม่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันนะครับบ๊ายบาย